ก็หยิบนู่นหยิบนี่มากกว่าตอนคิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไว้วางใจคนอื่นแล้วคิดกันดีแล้วแล้วก็คือผมเห็นถึงความเป็นทีมเนี่ยที่มันก่อเกิดที่สำคัญเนี่ยมันในกลุ่มของผมเนี่ยช่วงหนึ่งที่คิดว่าเราข้ามไปด้วยเวลาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็คือช่วงที่ต้องการที่จะให้ความคิดที่ดีๆของทุกคนยังออกมาไม่หมดผมมีความรู้อย่างนั้นด้วยเวลายังออกมาไม่หมดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันตกลงปรงใจกันเมื่อไหร่ที่ออกมาเอารูปแบบนะแต่รูปแบบอื่นเนี่ยยังอยู่ในตัวคนของพวกเราอีกหลายคนยังไม่ออกมายังรู้สึกเสียดายแต่ก็ยังรักษาความเป็นทีมอยู่ได้ว่าโอเคก็เอารูปแบบเนี้ยIch spreche mal am Anfang, was für eine Aufgabe ist, ganz normal, gut, ja, eigentlich. Aber später, als man entwickelt, so brainstorming, so, mit neuen Spezies, denkt, ja, das gibt irgendwas, was interessanter, ja. Und außerdem, er fühlt sich im Team, er hat nicht so viel angepasst, aber er macht eine Art von Lebensleistung im Team. Er versucht das und das her im Team reinzubringen, ja, die Material und versucht andere Leute zu stützen. Aber außerdem hat er gedacht, es gibt noch gute Gedanken, die noch nicht da ist. Weil er weiß nicht, wann diese Ideen auf diese Form da entstehen. Wie kommen denn das, weiß ich nicht. Aber er weiß, es gibt noch gute Ideen, die noch reinsteckt, noch nicht hineingebracht. Weil versucht man, wie sagt man, zu konformieren, ja, mit dem Teamarbeit. Ein Bekannter hat gesagt, die Ideen sind alle vorhanden, aber die Kunst ist, sie zu wecken, hervorzuheben. Christian ก็บอกว่าไอ้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความคิดเนี่ยมันจะมีอยู่กระจัดกระจายทั่วไปซ่อนอยู่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างที่ศิลปะของเราจะเป็นปลุกให้มันตึงขึ้นมาได้ยังไงให้มันปรากฏตัวออกมาได้ยังไงมิฉะนั้นมันก็จะซ่อนอยู่อย่างนั้นIs t genauso wie Michelangelo mal gefragt wurde, wie seine Skulpturen hat. Und da sagte er, die sind im Stein vorhanden. Ich muss nur das Überflüssige weghauen. เขาก็ยกตัวอย่างให้ดูเหมือนกับไมเคิลแองเจโลนะพวกเราก็รู้ไมเคิลแองเจโลนี่เป็นช่างแกะสลักชั้นยอดของโลกนะครับที่แกะรูปมาสวยๆมากเลยนะมีคนก็ถามแล้วคุณแกะมาได้ยังไงเขาบอกภาพมันสวยอยู่แล้วรูปร่างมันสวยอยู่แล้วในหินนั่นแหละคุณมีอย่างเดียวคือมีหน้าที่สกัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกนะมันจะปรากฏออกมาเองมันซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วอันนี้เป็นศิลปะอันหนึ่งที่เราจะต้องใส่ใจนะครับ Was auch spannend ist, ich habe ja beobachtet, alle Gruppen sind hier und alle ziemlich dicht beieinander und alle sind die ganze Zeit sitzen. Und das ist noch ein so ein wichtiger Prozess bei Design Thinking, zu erkennen, wir sind als Gruppe autonom. Wir können entscheiden. Da drüben zum Beispiel im anderen Haus ist auch viel Schatten. Man kann da oben wunderbar arbeiten. Ja? Man kann genauso gut arbeiten beim Laufen. Ja? Dass sie einfach dann immer mehr variieren, weil jede Veränderung gibt ein anderes Ergebnis.คริสเตียนก็บอกว่าก็ตั้งความสังเกตว่าพวกเราเนี่ยยังติดความเคยชินเดิมๆพอให้การบ้านปั๊บก็จะนั่งอยู่ที่เดิมอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยทั้งที่พื้นที่นี้นะครับไปตรงโน้นก็มีตรงศาลาก็มีที่ให้เดินเล่นคุยกันตามเนี่ยไอ้สวนเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจจะตายเราก็ไม่ทำเรายังติดอยู่และการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยยังมีน้อยเกินไปเพราะการเคลื่อนไหวทำให้เราเปิดมุมมองใหม่ที่เราคาดไม่ถึงได้Wir haben auch den Platz ausgewählt, weil auch in den Mangrovenwäldern überall Pavillons versteckt sind, wo man wunderbar arbeiten kann. Die Leute haben hier gewählt, weil wir haben gesehen, dass es 3-4 Hände gibt, die vor den Paaren, Paar, Scheilen, die ich mir gesehen habe, und es ist nahe kühl, man kann es schaffen. Und dann haben wir es auch mit neuen Kühlen dabei. Und das ist deswegen wichtig, weil dieses Bewusstsein für Autonomie gilt genauso für die Gedanken. Auch da bin ich völlig innovativ.สิ่งที่คริสเตียนให้ความสำคัญมากคือว่าความเป็นอิสระของตัวเรานะครับเราเป็นอิสระจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็ได้เพราะการเคลื่อนไหวด้วยกายเนี่ยมันทำให้เราการเคลื่อนไหวทำความคิดมันก็จะไปด้วยกันด้วยนะครับ
ความเป็นอิสระของความเป็นตัวของตัวเองจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนด้วยตัวเราอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับของดีไซน์ thinking มีคำถามมีข้อคิดอะไรไหมครับที่อยากจะบอกที่ขึ้นได้มีไหมAlso ein Aspekt bei Design Thinking ist halt, dass wir auch reflektieren und unsere Begrenzung erkennen und wir dann kritisch fragen, sind die Begrenzungen jetzt wirklich Naturereignis oder denken wir nur, dass da Begrenzungen sind? Ja? Also wie gehen wir auch mit Grenzen, mit Begrenzungen um? Ja? Ich denke, das ist wichtig bei Design Thinking, das ist, dass wir uns มีเวลาได้ครึ่งคำหนึ่งนะครับถึงเรื่องขอบเขตหรือกรอบนะเพราะว่าหัวใจของการอินโนเวชันเนี่ยคือทะลุทะลวงกรอบเก่าๆไปใช่ไหมเราต้องข้ามกรอบเก่าทะลวงกรอบเก่าก็ได้นี่ต้องสังเกตว่าไอ้กรอบที่ไอ้นั่นเป็นไปไม่ได้ไอ้นี่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นความคิดของเราเองเป็นล็อกมันไว้หรือเป็นสภาวะธรรมชาติที่ล็อกเอาไว้ถ้าเมื่อใดก็ตามเราสังเกตว่าเป็นเพราะเราคิดเองเป็นบล็อกตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องมาดังสังเกตเอ้ยแล้วมันมีวิธีการอะไรบ้างที่เราจะข้ามอะไรครับขอบเขตหรือข้ามกำแพงความคิดของเราไปให้ได้ Eine klassische Begrenzung die wir oft selber haben ist dann dass wir eine Idee haben und der zweite Gedanke ist dann sofort oh das ist zu teuer und deswegen die Idee sofort verwerfen มันมีบางอย่างที่เราคิดขึ้นมาความคิดดีๆแต่พอมองไปโอ้ยมันแพงเกินไปก็เลยหยุดละไม่คิดต่อละไม่ทำต่อ oder dass wir denken das ist zu kompliziert das dauert zu lange alles immer innere Begrenzung หรือบางครั้งพอเราบอกคิดได้ว่ามันดีอยากทำแต่เอ้ยดูแล้วมันซับซ้อนเกินไปใช้เวลานานเกินไปคือใจของเราไปดึงไว้อีกแล้วเบรกเอาเองแล้วนะครับเราไปขีดเส้นตัวเราเอง dabei kann auch eine innovative Idee, eine Reaktion hervorrufen, dass Shai Wood sofort sagt, warum kann ich dir Geld besorgen? Ja? Das müssen wir sofort realisieren, ja? Dass die Finanziers viel eher dann bereit sind, weil die Idee so voll ist, so neu ist, Geld zu geben, als wenn es nur Standard wird. Was ich interessant finde, ist, dass wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass ich ein Shai Wood, der ist ein Finanzierer, sagt, oh, das Gefühl ist super, jetzt hol ich mir Geld. Mal.ดูทำไมเป็นจริงเรารู้สิอันนี้แหละคือการต่อยอดเรื่องราวต่างๆนะครับSo vielleicht nach sprechen wir später oder morgen über diese Gegenbewegung und die Namen. เราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องสิ่งที่มีคุณค่าและมีความต่อการทะลุทะลวงกรอบต่างๆหรือนวัตกรรมให้ได้เนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยสิ่งต่างๆที่ตกรุ่นเร็วขนาดไหนตกรุ่นเร็วมากเลยเราเห็นความเร็วของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของนวัตกรรมมันนะเรื่องราวในคอมพิวเตอร์นะครับดูไอเนี่ยเห็นไหมไออะไรครับไอโฟนอย่างเงี้ยไอแพดอย่างเงี้ยเร็วมากเลยเนี่ยอยากใครคิดมั่งอ่ะSo, ihr habt gesagt, schau mal, was passiert hier. Alle Innovationen, so ich will eigentlich nicht mehr tun. Ich weiß nicht, mit diesen Kindern. โลกมันไปอย่างนี้แล้วแต่ว่ามีหลายอย่างที่มันเรายังตามมันไม่ทันหลายๆเรื่องในการดีไซน์ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยแต่ว่าสังคมล่ะการเมืองล่ะสภาพอื่นหลายอย่างคือทานยืดยากมากนะต้องเป็นพวกนี้ก็ต้องต่อนี่เราก็จะเริ่มจากก่อนทำง่ายๆจับด้วยมือเห็นภาพชัดต่อไปIch weiß nicht, vielleicht kann Jarei bestätigen, aber häufig haben Leute, die sowieso also Gestalter sind oder gestalten müssen, das größte Problem ist das weiße Blatt Papier. Davor haben die Angst. Und ich erlebe immer mehr junge Menschen, die können mit dem weißen Blatt Papier nicht umgehen, weil sie haben nicht PowerPoint, ja, im Hintergrund. Sie haben nicht Google im Hintergrund. Sie haben nur Computer und keinen Bleistift mehr. Sie wissen gar nicht mehr, was soll ich da machen? Ja, sofort Panik.นี่ฟอร์ดิมไวซ์สําหรับพับเพียร์สิ่งที่น่าสนใจบางอย่างเนี่ยความสะดวกสบายหรือเทคโนโลยีจํานวนมากที่สร้างเราขึ้นมามันก็มาล็อกตัวเราด้วยนะเ
ช่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอให้กระดาษขาวๆมาหนึ่งแผ่นว่างเปล่าเริ่มต้นไม่ถูกเพราะว่าเขาคุ้นอยู่นะครับคุ้นอยู่คอมพิวเตอร์คุ้นอยู่เครื่องไม้เครื่องมือช่วงกับเมาส์คลิกทำให้เริ่มไม่ถูกแต่สมัยพวกเราจะเริ่มจากกระดาษเปล่ามีอะไรครับดินสอนะยางลบกระดาษนี่เราก็เริ่มได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสภาวะโลกมันก็น่าสนใจที่จะคุ้นคิดถึงเรื่องวัฒนธรรมหรือสรรพสิ่งเงื่อนไขที่มันสร้างเรามาแล้วเราจะไปยังไงต่อ Ich finde es so spannend bei Innovation dass man auch gucken kann wie man so ganz ganz unterschiedliche Dinge dann plötzlich zusammenbringt also für mich war eine große Innovation damals von Sony die Erkenntnis dass junge Leute sehr viel Musik hören ja. und dass junge Leute sehr viel mobil sind und wo die Entwickler gesagt haben wie kriegen wir das zusammen ja. Und es war vom State of the Art her unmöglich, weil Musik war einfach mal eine große Box. Wir müssen uns an eine Sache erinnern, dass Christian gesagt hat, dass das Innovation ist eine Sache, dass man das, was man sieht, wie ein Stück weit. Man ist in einem anderen Ort, in einem anderen Ort. Man kann sich mit einem anderen Ort verbinden. Und dann kann man sich mit einem Sony Walkman verbinden.ตอนนี้ Walkman มาจากอะไรหนึ่งคนหนุ่มคนสาวชอบฟังดนตรีใช่ไหมครับแต่คนหนุ่มคนสาวมันไม่ชอบนั่งอยู่กับที่มันชอบเดินไปนู่นมานี่ซึ่งในสภาวะความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเพราะเรานึกถึงดนตรีเรานึกถึงอะไรครับเครื่องเล่นอยู่ที่บ้านนะมีแผ่นเสียงนั่งเล่นอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้เลยอยากจะฟังก็ต้องนั่งอยู่กับที่คอยนั่งฟังใช่ไหมแต่นะยังไงครับ Walkmanได้เป็นดนตรีเคลื่อนไหวไปได้เห็นไหมตามตัวคนไปได้นี่คือสิ่งที่คนที่ว่าพลิกในสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยเอาสิ่งที่มันเป็นสภาวะที่เป็นจริงสองประการเนี่ยเชื่อมต่อกันได้กลายเป็นจริงใหม่บอกใหม่และกลายมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมใช้เรื่องธรรมดามากคนไม่เคยสังเกตว่าว่าคนแรกจะคิดให้ทำแบบนี้ตอนที่มิสเตอร์โมริตะคิดคนแรกให้คุณไปคิดมาสิทำยังไงวอล์กแมนให้เกิดให้ได้มีดนตรีฟังเพลงติดตัวไม่ได้ทำทันใหญ่Und heute haben wir das ganze Internet wiederum im Handy. Ja. Dass man auch da wieder zwei Sachen, Computer, Handy, zusammengebracht hat. Ja. Dann merkt man ja, die ist ja mein Grab.Internet กับมือถือก็เป็นอันเดียวกันแล้วแต่เมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตกับมือถือแยกกันคนละเรื่องแต่ตอนนี้เป็นตัวเดียวอยู่ในสิ่งเดียวกันนี่คือนวัตกรรมเชื่อมสิ่งที่บุคคลอย่างต่อไปกัน Es gab in Japan auch die interessante Unterscheidung, dass man gesagt hat, das was man anfassen kann, Nagel reinhauen, das ist die Hardware. Das was hier jetzt an Programmen läuft, das ist die Software.Und die Japaner sind noch einen Schritt weiter gegangen, sie haben Geräte entwickelt und haben gesagt, wir machen sie frei und dann gibt es eine Usware. Und ich kann entscheiden, ob ich mit dem Gerät jetzt Fernsehen gucke, telefoniere, mich rasieren will, ja, das kann also der Kunde selber entscheiden. Das sind diese multiplen Geräte, ja, mit Usware. Christian hat gesagt, dass die Japaner, die haben gesagt,ไอ้ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่เราไปทำอะไรกับมันก็ได้ใช่ไหมครับไอ้ซอฟต์แวร์คืออ่านข้อมูลใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์แล้วญี่ปุ่นเรียกว่ายูสแวร์
มันอยู่ว่าผู้ใช้อยากจะใช้อะไรนะครับอ่านข้อมูลก็ได้หรือจะเอาไว้โทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือว่าทำเป็นเครื่องโกนหนวดก็ได้มันอยู่ที่ผู้ใช้เป็นคนตัดสินใจคุณจะใช้อะไรกันมันนะครับ Und es ist für mich zum Beispiel, dass man viel viel weiter denken kann, ja, dass man wirklich mit ganz offenen Mind viel viel mehr entwickeln kann. Und das ist ganz wichtig, dass wir unsere Mind weit öffnen müssen.ว่างั้นเปิดโอเพนเปิดไว้ตลอดเวลามันสามารถไปได้เรื่อยๆมีวันสิ้นสุดนะครับอย่าไปบล็อกมันนะโอเค und deswegen ist so wichtig bei design thinking dass wir prototypen bauen die prototypen dann aber testen und auch leute fragen ja rausgehen auf die straße und sagen guck mal hier was würdest du damit machen ja und dann kriegen wir feedback und dann können wir modifizieren dann können wir verbessern ja also hier haben wir design thinkingเราก็จะต้องทำเนี่ยแบบจำลองออกมาให้ได้เร็วๆพอทำเร็วแล้วเราไปเทสกับคนอื่นดูว่าเขาว่าไงเขาให้ฟีดแบ็กเราเหมือนอย่างครั้งที่แล้วเราจัดกันที่น่านนะครับเราก็จะทำไปที่หอศิลป์ของอาจารย์วินัยปราบริปูมันก็จะมีคนเดินไปเดินมาเยอะแยะมาดูหอศิลป์มาดูภาพไอ้พวกที่ฝึกก็เลยเอาไปคนอื่นลองดูไปคนใส่ดูไปคนกวาดเอาหมวกเนี่ยไปคนกวาดบ้านดูว่ากวาดแล้วบวกหล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยทำแล้วเป็นการเทสดูเขาก็สนุกสนานกันดีนะครับแต่ของเราอาจจะอยู่ไกลไปเดือดซินเซียนเป็นแฟนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอออินน่านและซีมาร์มิดลอยในเคสเทสเต็ดคนเขาก็ตลกเลยเขาก็ตอบว่าตรงสนุกนะครับเนี่ยเพราะสินค้าท้ายสุดมันต้องลงไปสู่คนอื่นใช่ไหมเรื่องราวของเราต้องไปลงสังคมไม่ได้เพราะสังคมต้องให้ฟีดแบ็กกับเราแต่ผมซึ่งก็ได้อาร์มิกาบนั่นเองครับอย่าไปดูเทสOkay, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt Mittagspause machen und dann haben die Gruppen in der Mittagspause dann auch noch Zeit zu modifizieren, was zu verändern und dass wir dann um 13.30 Uhr, also in einer Stunde, dann die große Modeschau haben. Dass wir dann einen Catwalk haben und eine Präsentation und dann werden wir die innovativen Hüte uns angucken.เพราะฉะนั้นเราจะพักทานข้าวนะครับแล้วระหว่างพักทานข้าวกลุ่มใดก็ตามมีไอเดียแวบขึ้นมาในสมองอยากจะปรับปรุงอะไรกับงานของตัวเองแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นก็จัดการเลยนะบ่ายโมงครึ่งนะครับเราก็จะมานำเสนอกันของแต่ละกลุ่มจะมีการเดินแฟชั่นโชว์ให้ดูแล้วก็มีคนอธิบายเรื่องราวตอนนี้พักทานข้าวนะครับบ่ายโมงครึ่งตรงจะได้มาครับนะครับผมจะทำให้ดูเดี๋ยวมีไอเดียเดินข้าวอย่างนี้เดินครับเดินเลยทางข้าวในร่มอย่างนี้ไปพินชายจะพูดถูกแต่สิ่งที่เขาชนะนี่เหมือนมาจากเซาท์แอฟริกาเลยโอเคชนเผ่าเดินเลยครับข้าวมาแล้วนี่